RCB Potted Price 2021คำถามที่พบบ่อยคำถามข้อที่1สามารถส่งผลงานภาพวาดที่ทำไว้แล้วมากกว่า12เดือนได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะ RCB Potted Price เป็นการประกวดที่จะจัดขึ้นในทุกปีภาพที่ส่งเข้ามาต้องเป็นภาพที่วาดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาภายใน12เดือนก่อนวันที่ปิดรับผลงานซึ่งก็คือวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2564เพราะฉะนั้นผลงานของท่านจะต้องวาดขึ้นในระหว่างวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2563ถึง14กรกฎาคมพ.ศ. 2564โดยมีบุคคลมานั่งเป็นแบบวาดณขณะนั้นคำถามข้อที่2นะคะการมีแบบมานั่งให้วาดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าศิลปินและผู้เป็นแบบวาดต้องนั่งด้วยกันอาจเป็นในสตูดิโอสวนท้องถนนหรือบ้านซึ่งเป็นที่ที่ศิลปินสเก็ตภาพที่ถ่ายทอดว่าบุคคลนั้นเป็นอย่างไรแสดงออกทางสีหน้าอย่างไรวางมือที่ตำแหน่งใดและตอบสนองกับบรรยากาศรอบๆอย่างไรหลังจากที่มานั่งเป็นแบบให้วาดครั้งแรกศิลปินสามารถวาดต่อได้จากภาพที่ถ่ายไว้โดยไม่จำเป็นต้องมีแบบมานั่งซึ่งการวาดภาพจากภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งสำคัญของบุคคลนั้นออกมาได้อันที่จริงแล้วนะคะเราแนะนำให้มีแบบมานั่งวาดมากกว่า1ครั้งเพื่อผลลัพธ์อันดีเยี่ยมที่สุดคำถามข้อที่3นะคะจำเป็นต้องรู้จักกับบุคคลที่เป็นแบบวาดหรือไม่จำเป็นค่ะยิ่งบุคคลในภาพมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็จริงทำให้ผลงานเป็นที่สนใจในบรรดาสื่อและผู้ที่มาชมนิทรรศการโปรดอย่าลืมว่าในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัล People's Choice มูลค่า 100,000 บาทดังนั้นนอกเหนือจากความสามารถด้านศิลปะของคุณการที่มีแบบวาดเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสคว้ารางวัล People's Choice ได้มากขึ้นอีกด้วยคุณอาจจะรู้จักกับบุคคลที่คุณวาดหรือพวกเขาอาจจะเป็นใครสักคนที่คุณชื่นชมนอกเหนือจากภาพถ่ายผลงานที่คุณวาดและภาพที่บ่งบอกว่ามีแบบมานั่งให้วาดจริงคุณต้องอธิบายกับคณะกรรมการได้ว่าทำไมคุณจึงอยากวาดภาพบุคคลนั้นยกตัวอย่างเช่นภาพนั้นเป็นภาพวาดของนักเขียนหนังสือที่คุณชอบอ่านเป็นต้น